สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภกับ Immediate Channel เอเชียครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนคนเดิมนั่นเองหลายๆท่านนะครับก็เป็นแฟนรายการประจำนะครับติดตามกันมาก็เรียกว่าเข้าเป็นขวบปีที่2แล้วนะครับสำหรับที่หมอแมนอยู่ประจำนะ Immediate Channel เอเชียนะครับก็ยังติดตามกันอยู่อย่างเหนียวแน่นนะครับบางคนเนี่ยเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรนะครับมาตรวจดวงกันเขาเรียกว่าเป็นประจำนะก็ต้องหมอแมนต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในมิตรไมตรีที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้ามาหรือแม้กระทั่งแอดไลน์เข้ามาด้วยนะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับก็ยังสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับพูดคุยในที่นี้นะครับก็หมายถึงว่าหากท่านใดนะครับต้องการที่จะตรวจดวงแบบส่วนตัวแบบเจาะลึกนะครับเป็นการตรวจดวงแบบมีค่าครูนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามค่าครูกันได้นะครับแล้วก็ค่าครูของหมอแมนนั้นไม่ได้แพงนะครับก็ถือว่ามาตรฐานทั่วไปนะฮะก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันหรือแม้กระทั่งสามารถโทรเข้ามานะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ0929299959นะครับบางครั้งบางทีนั้นโทรเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้รับสายเนื่องจากติดภารกิจนะครับแล้วก็ในโทรศัพท์เครื่องนี้บางครั้งนั้นไม่ได้พกติดตัวตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับท่านที่โทรเข้ามาตรวจดวงนะครับนะก็มีหลายท่านทีเดียวสำหรับวันนี้ครับแฟนๆก็คิดว่าคงจะชื่นชอบนะครับในเนื้อหาที่หมอแมนจะนำมาฝากกันนะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ครับพิเศษสุด4ราศีนะมีโชคเงินล้าน4ราศีมีโชคเงินล้านเดือนตุลาคมนะโดยเฉพาะวันที่1ตุลาคมนะครับแต่ท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับในบ้านของเราแห่งนี้นะครับที่มีชื่อว่าบ้านดวงนะครับก็จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของนะโชคชะตาราศีที่จะรับโชครับทรัพย์นะครับวันนี้นะครับมี4ราศีที่หมอแมนคัดมาแล้วนะครับได้เกณฑ์นะได้เกณฑ์ที่จะรับโชคเงินล้านนะบางทีอาจจะไม่ได้ถึงล้านหรอกเงินหมื่นเงินแสนหรือแม้กระทั่งเงินพันนะครับขอให้ถูกไว้ก่อนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับวันนี้มี4ราศีครับนะไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกนะครับราศีเนี้ยก็หมายถึงว่าราศีหรือลัคนาราศีด้วยนะครับสำหรับราศีหรือลัคนาราศีแรกนะครับได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นะครับในเมื่องวดที่แล้วเนี่ยนะฮะในคลิปก่อนเนี่ยหมอแมนก็ให้ราศีสิงห์เนี่ยที่จะมีโชคนะครับจับเงินล้านรอบนี้มาอีกแล้วครับเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์นะครับหรือว่าเทพพระอาทิตย์เนี่ยที่ทับลัคนาอยู่เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยท่านก็ได้โคจรเนี่ยยกย้ายแต่จังหวะที่ยกย้ายนี่ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเพราะว่าวิถีการโคจรของเทพพระอาทิตย์เนี่ยนะครับนะเขาเรียกว่าโคจรทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยมาตกอยู่ที่ตำแหน่งการเงินมาตกอยู่ที่ตำแหน่งกระดุมพระนะครับอันนี้ตกอยู่ตำแหน่งกระดุมพระเขาเรียกว่าชาวราศีสิงห์ช่วงนี้หาเงินได้เองนะไม่ต้องรอโชครอเขาเรียกว่ารับรอยจากใครไม่ต้องให้ใครมาหาให้หรือว่าไม่ต้องให้ใครมามอบโอกาสอะไรให้เลยเขาเรียกว่าหาเงินได้ด้วยตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองนะมีความทะเยอทะยานอยากจะหาเงินหาทรัพย์นะช่วงนี้ราศีสิงห์จะค่อนข้างมีแรงกระตุ้นที่ดีนะครับจังหวะนั้นเองดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยนะครับซึ่งก็คือดาวพุธเนี่ยได้สถิตนะตำแหน่งเดิมนั่นก็คือสถิตเป็นเกษตรหรือเกษตรตาธิบดีนี่ครับก็คือมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับดาวการเงินค่อนข้างแข็งแรงนะช่วงนี้ประกอบว่าเป็นมหาอุดด้วยนะหาเงินเก่งแล้วดาวตำแหน่งตนุของชาวราศีสิงห์เนี่ยครับโคจรมาร่วมเรือนกันได้ดาว1 4ที่เขาเรียกว่าดาวจักรพรรดินะครับดาวจักรพรรดินี่เขาเรียกว่ามันใหญ่ที่สุดละนะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในการที่จะต้องหาเงินให้ตัวเองด้วยแล้วก็สร้างคุณค่าให้คนอื่นด้วยนะพาคนอื่นไปเขาเรียกว่าใครที่เป็นหัวหน้าทีมนะนำพาทีมไปรับเงินรับทรัพย์รับทรัพย์กันเลยนะตรงนี้ใครที่ทำงานแล้วมีลูกน้องนะครับพาลูกน้องไปได้ดีด้วยนะราศีสิงห์ช่วงนี้กำลังดีเลยนะครับเราพิจารณากันต่อนะครับในดาวศุกร์เองซึ่งเป็นดาวในภพกัมมะเนี่ยพบกรรมะแล้วก็พบสหัชชะหมายถึงเรื่องของการงานการกระทำรวมไปถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเห็นไหมฮะมันวนมาที่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงด้วยนะตำแหน่งนี้ก็สถิตเป็นเกษตรเหมือนกัน
นะครับมั่นคงสมบูรณ์หนักแน่นนะครับตัดสินใจอะไรไม่พลาดแล้วดาวศุกร์เองเป็นดาวแห่งเงินสดดาวแห่งโภคทรัพย์นะครับเรื่องของรักรักใคร่ๆเองก็คือดาวศุกร์นั่นเองเพราะนั้นดาวราศีสิงห์ช่วงนี้เนี่ยมันดวงกำลังเต็มนะกำลังเต็มเหมือนว่าอะไรที่มันพร่องเนี่ยมันถูกเติมให้เต็มหมดนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดีนะครับแต่ก็ติ่งไว้นิดนึงเนื่องจากว่าบางคนบอกอาจารย์ทำไมดวงดีแต่ทำไมหนูเลิกกับแฟนเพราะว่าดวงชะตาโดยรวมนะตอนนี้เนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตตานีนั่นก็คือดาวพระราหูเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนของคู่ครองคนรักเนี่ยยังจะสถิตอยู่ในภพวินาศนะอยู่นั่นก็คือว่าไม่มีเรื่องรักๆใคร่ๆเข้ามาถึงมีมาก็จะมาแบบฉาบฉวยนะครับมาแบบหลงวูบวาบนะหลงกันปั๊บปั๊บแป๊บแป๊บแล้วก็ไปนะครับมาเร็วไปเร็วเพราะนั้นก็สำหรับใครที่เป็นหนุ่มแล้วก็เป็นหนุ่มโสดนะอาจจะชอบใจในดวงความรักช่วงนี้นะครับมาแบบวบๆแบมๆนิดหนึ่งนะหรือไม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันสักเท่าไหร่นะครับก็ในเกณฑ์เหล่านี้นะครับมันมีดาวดวงหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าดาวพระเกศเนี่ยได้โคจรมาเล็งดวงชะตานะครับแต่ดาวพระเกศเนี่ยมิได้เป็นดาวเจ้าเรือนใดเลยใน12ราศีนะครับหากจะทายเนี่ยก็คงจะทายลำบากว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่ดาวพระเกศเองไม่ใช่เรื่องที่เราก็เจอทั่วไปนะฮะไม่ใช่เรื่องที่สามัญพื้นบ้านเพราะดาวพระเกศเองเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นบุญภาวาสนาส่งเป็นเรื่องของมรดกเป็นเรื่องของบุญวาสนาเก่าดั้งเดิมนะครับนี่คือดาวพระเกศจังหวะนี้ดาวพระเกศโคจรเล็งลัคนาราศีสิงห์เล็งลัคนาราศีสิงห์เพราะฉะนั้นดาวราศีสิงห์กำลังรับบุญเก่าอยู่ช่วงนี้นะครับถ้าเปรียบดาวเสาร์เป็นกรรมเก่าแล้วก็ดาวพระเกศเลข9เนี่ยครับเป็นบุญเก่าวาสนาเก่าจะได้รับโชครับทรัพย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงมรดกด้วยนะครับใครที่กำลังรอมรดกอยู่นะฮะรอเงินก้อนอยู่ช่วงนี้คุณได้แน่นอนนะคนที่ลัคนาราศีสิงห์นะครับเพราะนั้นดวงตรงนี้นะครับเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ค่อนข้างพิเศษนะฮะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่ทำให้ราศีสิงห์นั้นได้รับโชครับทรัพย์เงินล้านนะครับวันที่1ตุลาคมด้วยก็แสดงความยินดีด้วยนะครับต่อไปนะครับราศีที่2ราศีหรือลัคนาราศีที่จะมีโชครับเงินล้านนะครับได้แก่ราศีพิจิกครับเอาละฮะโอ้โหหลายๆท่านบอกว่าโอ้ดูคลิปหมอแมนมาหลายคลิปนะฮะช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยมีราศีพิจิกเลยนะราศีหรือลัคนาราศีพิจิกเนี่ยแหละครับราศีแมงป่องของเราเนี่ยนะฮะนะพิจิกเองก็เป็นคนขยันเป็นคนที่พูดจาอะไรจะดูห้าวๆนิดนึงฮะไม่ค่อยจะนิ่มนวลเท่าไหร่นะครับเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เป็นคนขยันหมั่นเพียรบางครั้งเนี่ยพูดอะไรออกจะแนวผงผางไปขวานผ่าซากไปนิดนึงนะไม่ค่อยไพเราะสนอหูเท่าไหร่แต่ว่าชาวพิจิกเนี่ยก็มีความจริงใจนะครับชาวพิจิกในช่วงนี้ก็เราจะได้เห็นว่าดวงชะตาค่อนข้างต่อสู้นิดนึงดาวพระเสาร์โคจรสถิตในตำแหน่งการเงินนะครับก็ลำบากในการหาทรัพย์มีภาระกดดันในเรื่องของภาระเกี่ยวกับการเงินนะครับแต่ว่าชาวพิจิกเนี่ยเจ้าเรือนตอนนี้โคจรเป็นมหาอุดนะฮะโคจรเป็นอุดนะหมายถึงว่าแข่งอะไรก็ไม่แพ้ชนะราบคาบแต่ว่ามหาอุดคือดาวแห่งการต่อสู้นะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราหวังเราสู้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชนะง่ายๆครับมันจะมีอุปสรรคหน่อยให้ฝ่าฟันแต่สุดท้ายแล้วชาวพิจิกจะผ่านไปได้นะครับหมอแมนพูดอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องของดาวอุดหรือว่าดาวมหาอุดนั่นเองชาวพิจิกในช่วงนี้นะครับดาวธนูเนี่ยเป็นอุดแล้วแต่ว่ามาจากภพเรือนอริเหมือนกันก็เป็นคนที่ต้องต่อสู้นะพิจิกเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยดูตำแหน่งดาวราพะหรือดาวเจ้าเรือนราพะหรือดาวโชคลาภเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดแล้วก็จรเป็นเกษตรด้วยหมายถึงว่ามันมีความนั่นแน่นนะหนักแน่นมั่นคงในเรื่องของลาภผลที่จะได้มาตอนนี้หวังอะไรนะครับมักจะได้นะครับ 80-90% นะครับในตำแหน่งกรรมะเนี่ยจรเข้าราพะหมายถึงว่าชาวราศีพิจิกเองเนี่ยตัดสินใจจะทำอะไรนะครับล้วนแต่การตัดสินใจนั้นจะนำพาโชคดีมาได้เสมอตัดสินใจถูกนะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองช่วงนี้นะหยิบจับอะไรก็ล้วนแต่ว่ามีผลที่ดีนะครับไม่ค่อยผิดหวังสักเท่าไหร่นะครับชาวราศีพิจิกแล้วในตำแหน่งพันธุนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งถ้าแปลง่ายๆนะพื้นๆ นะครับบ้านรถนะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยครอบครัวแต่จริงๆแล้วพันธุเองเนี่ยในลึกๆความหมายนั้นก็คือโชคลาภด้วย
นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมีโชคลาภลัคนาราศีใดที่จะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องลาภลอยนะครับดาวในตำแหน่งพันธุนั้นจะต้องมีดาวที่ดีมาสถิตหรือไม่ก็เจ้าเรือนพันธุนั้นต้องสัมพันธ์ดีนะครับกับลัคนาหรือกับดาวที่ดีถึงจะตีว่าเป็นโชคลาภได้นะเห็นมั้ยครับเรื่องของโหราศาสตร์นั้นมีที่มาที่ไปมีหลักการชัดเจนนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของหลักวิชาดาวพระเกศนะครับสถิตในตำแหน่งพันธุชาวราศีพิจิกห้ามลืมนะครับเลขที่บ้านเลขที่รถเลขที่โฉนดนะครับบ้านเก่าบ้านใหม่ได้หมดนะโฉนดที่ดินบางคนมีโฉนดเนี่ยดูเลขท้ายโฉนดนะครับนะหรือว่าบางคนมีรถยนต์นะก็พิจารณาดูว่าเลขรถยนต์ของเรานะเลขไหนน่าซื้อนะครับหรือว่าน่าเสี่ยงน่าลุ้นก็ในส่วนนี้อาจจะไม่ได้มีการมาเขาเรียกว่าชักนำนะครับให้งมงายแต่ว่าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงดวงก็ตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะมีสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ถูกกฎหมายเราก็ซื้อกันแบบถูกกฎหมายนะครับโดยเฉพาะรถคันไหนของท่านนะครับชาวราศีพิจิกที่มีเลข9ที่มีเลข9เลขทะเบียนมีเลข9นะครับชาวราศีพิจิกนะฮะขอให้พิจารณาดูให้ดีครับท่านมีโอกาสที่จะถูกนะรางวัลนะครับในรถที่มีเลข9นะครับนะเลข9นำโชคเอาละครับก็เกณฑ์เหล่านี้นะครับส่งผลให้ราศีพิจิกเป็น1ใน4ราศีที่จะมีโชครับเงินล้าน1ตุลาคม61ครับเอาละฮะเรามาต่อกันที่ราศีที่3นะครับราศีที่3หรือลัคนาราศีที่3ที่จะมีโชครับเงินล้านได้แก่ราศีเรือลัคนาราศีธนูครับเอาละฮะชาวธนูอีกแล้วนะฮะหมอแมนได้บอกว่าโอ้โหเชียร์ชาวราศีธนูมาตลอดเลยนะครับบางคนก็ถูกบ้างบางคนก็ไม่ถูกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับในการที่ชาวราศีธนูที่หมอแมนบอกว่าจะมีโชคไม่ใช่ราศีธนูทุกคนจะมีโชคนะครับขอให้เข้าใจกันใหม่ในเรื่องในวันนี้เราพูดถึงเรื่องของภาพรวมนะครับชาวราศีธนูหรือว่าลัคนาราศีธนูนะครับก็หลายๆท่านรู้แล้วเจ้าเรือนเนี่ยเป็นดาวพฤหัสตอนนี้ได้ตำแหน่งตนุราภะนะครับตนเป็นช่องลาภแห่งตนก็พยายามขวนขวายหาโชคลาภให้แก่ตนเองและครอบครัวนะครับช่วงนี้ดาวศุกร์ก็มาสถิตณตำแหน่งราภะมีโอกาสได้เงินสดนะครับแบบฟุกๆด้วยเพราะศุกร์พฤหัสเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคได้โชคแบบฟุกๆนะครับตำแหน่งดาวพุธนะครับซึ่งเป็นดาวรูปกรรมะและภพปัตตนิเนี่ยโคจรเป็นเกษตรแล้วมาหาอุดโอ้โหนอกจากตัวเองจะเก่งนะบางทีเนี่ยคือชาวธนูเนี่ยนะฮะมีความมานะบักบั่นช่วงเนี้ยอดทนเยอะภาระเยอะนะครับบางทีมันก็ท้อนะเพราะดาวเสาร์เนี่ยทับเรือนชะตาอยู่แต่ว่าชาวธนูเนี่ยจะได้คู่ดีนะช่วงเนี้ยจะได้คู่ดีช่วยกันทำมาหากินนะช่วยกันเริ่มกิจการใหม่เนี่ยคุณได้คู่ครองคุณเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเลยนะเป็นคนที่ชักนำเป็นคนที่นำพาและเขาเป็นคนเก่งงานเป็นคนฉลาดสื่อสารดีเจรจาดีนะฮะบวกกันแล้วเนี่ยครับตอนนี้ค่อนข้างรุ่งในเรื่องของความรักช่วยกันทำมาหากินนะครับถ้าใครบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมฉันราศีธนูผมราศีธนูแต่ความรักไม่รุ่งเลยหรือยังไม่มีแฟนตอนนั้นคู่ยังไม่มาหมายถึงเนื้อคู่ยังไม่มาแต่ถ้าเกิดเอ๊ะทำไมเลิกกับแฟนแสดงว่านั่นมันไม่ใช่คู่เรานะเพราะว่าดาวเสาร์ทับลัคนาเนี่ยดาวเสาร์คือเรื่องของกรรมนะกรรมเก่าแสดงว่าใช้กรรมกันหมดแล้วฮะถึงได้เลิกลาจรจากกันไปเพราะนั้นคุณเตรียมที่จะเปิดดวงนะฮะรับการเปิดฟ้าใหม่เปิดดวงใหม่เลยฮะเก่าไปใหม่มาเพราะนั้นไม่ต้องห่วงคนที่เข้ามาแล้วขี้เกียจตัวเป็นขนอยู่กับเราแล้วมีแต่ปอกลอกอันนี้ไม่ใช่เนื้อคู่คนที่อยู่ราศีธนูช่วงนี้จะต้องมีความมานะบากบั่นช่วยกันทำงานนะช่วยกันสร้างธุรกิจนะครับมีไอเดียใหม่ๆในการที่จะขยายธุรกิจนะหรือว่าสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาเพราะนั้นนี่คือดวงเนื้อคู่นะครับของชาวราศีธนูณช่วงนี้ถ้าแฟนคุณเป็นแบบนี้นั่นคือคู่แท้แล้วครับนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าด้วยนะครับชาวราศีธนูเนี่ยดาวตำแหน่งดาวจันทร์นะดาวจันทร์เนี่ยภพมรณะเนี่ยโคจรมาเล็งลักช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้เดินทางและเดินทางหาเงินเดินทางแล้วจะได้เงินบางคนเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยเงินจะมาจากตรงนี้ทรัพย์จะมาจากตรงนี้นะครับ
แล้วก็นะวันนั้นนะครับวันที่1ตุลาคม61ดาวเสาร์ที่ทับลัคนาอยู่เนี่ยจะมีคุณภาพได้ตำแหน่งสีนะสีนี่คือทรัพย์คือเงินคือความเป็นสิริมงคลการได้เงินแบบฟุกๆเพราะฉะนั้นนะครับเกณฑ์เหล่านี้นะครับมาควักกันมาหลายตำราเลยนะการวิเคราะห์นะเกณฑ์เหล่านี้ส่งผลให้ชาวราศีหรือลัคนาราศีธนูครับมีโชครับเงินล้านวันที่1ตุลาคม61ครับเอาละฮะผ่านไป3ราศีนะครับราศีสุดท้ายก็ลุ้นกันนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีราศีสุดท้ายครับที่จะมีโชครับเงินล้านครับได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีมังกรครับเอาละฮะชาวราศีมังกรนะครับก็ถ้าเป็นมังกรนะมังกรในตำราที่หมอแมนศึกษามาเนี่ยก็ให้นึกถึงภาพว่ามังกรที่ลงน้ำได้นะครับเป็นมังกรหรือมักกรเนี่ยนะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกนะชาวมังกรเนี่ยในตำแหน่งการเงินเนี่ยกระเป๋าสตังค์เนี่ยดาวพระเกตเข้ามาสถิตนะฮะมีโอกาสได้เงินเก่าๆเงินตกเบิกนะเงินจากมรดกหรือว่าเงินจากบุญเก่านะครับใครที่ติดเงินเราไว้เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้คืนนะมีโอกาสที่คุณจะได้คืนจากลูกหนี้นะครับเงินเก่าๆหรือเป็นอะไรที่คุณชาวราศีมังกรที่กำลังลำบากอยู่ตอนนี้นะฮะช่วงนี้เนี่ยคนที่คุณเคยช่วยเหลือเขาไว้เนี่ยในอาจจะหลายปีหรืออาจจะหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับนี่แหละครับช่วงนี้เขาจะวนวกกลับมาช่วยเหลือคุณนะฮะจากที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเหนียวหนี้ไม่คืนตังค์นะฮะช่วงนี้เขาจะช่วยคุณได้แต่ตรงตกนะแล้วก็จะมีบุญเก่าเนี่ยมาหนุนนำนะช่วงนี้ราศีมังกรเป็นแบบนี้นะครับดาวอังคารเนี่ยตำแหน่งราพะเนี่ยที่จรมาทับลัคนาอยู่แล้วเนี่ยเป็นมหาอุดก็เรียกว่าดาวราพะคุมรักเลยครับโชคลาภทับรักอยู่แล้วแต่ว่าบังเอิญนะชาวสิงห์มังกรบางคนบอกว่าทำไมไม่ค่อยเห็นผลทำไมไม่ค่อยถูกหวยเนื่องจากว่าชาวดาวเจ้าเรือนของราศีมังกรเป็นดาวเสาร์นะครับแล้วก็เสาร์กับอังคารเนี่ยเป็นคู่แตกหักคู่ศัตรูกันเพราะนั้นให้คุณไม่เต็มที่นะมันก็มีเรื่องของโทษเข้ามาด้วยราศีมังกรบางคนก็เลิกกับแฟนนะเจอแฟนนะครับเจอพบเจอกันเจอแฟนใหม่แล้วเลิกกันอย่างรวดเร็วนะครับมีการรักๆเลิกนะเลิกกันไปสักพักแฟนมาง้อนะกลับมาคุยกันใหม่นะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าดวงตาพระราหูที่เล็งลัคนาอยู่ด้วยนะครับได้อังคารคู่ธาตุลมนะก็จะมาแบบเป็นพักๆเหมือนลมพัดนะครับช่วงนี้ก็พยายามบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะครับเรื่องรักเลิกยังมีอยู่นะตำแหน่งการเงินเนี่ยอ่ะเราดูในตำแหน่งสุภะเนี่ยเจ้าเรือนสุภะเป็นดาวพุธเนี่ยต้องโคจรได้อุดนะได้มหาอุดและเป็นเกษตรด้วยแต่คราวนี้คนเราถ้าเกิดจะมีอะไรดีๆจะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งสุภะหมายถึงการได้เลื่อนขั้นความดีงามในชีวิตเนี่ยมันจะมีในเรื่องของผู้หญิงได้แต่งงานนะครับหรือว่าคุณได้ในเรื่องของการเลื่อนขั้นในตำแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นไปได้และอีกอย่างนึงครับที่มองข้ามไม่ได้คือคุณมีเงินเพิ่มขึ้นคุณมีเงินเพิ่มขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเหมือนได้ยกระดับตัวเองขึ้นมาตำแหน่งสุภะคือการยกระดับนะครับการยกระดับยกสถานะตัวเองจากคนธรรมดาขึ้นไปเป็นคนที่มีสถานะดีขึ้นจากคนมีสัก 500,000 กลายเป็นคนมีสัก 700,000 800,000 หรือ1ล้านมีการขยับเลื่อนขั้นขึ้นมาเรื่องของการเงินนะครับบันดาลสถานะของเราให้ดีขึ้นได้นะครับเพราะนั้นก็ติดไว้อีกราศีนึงคือราศีมังกรเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะฮะมีโอกาสเหมือนกันที่จะมีโชคเข้ามาเหมือนกันนะครับมองข้ามไม่ได้เอาละฮะเดี๋ยวครบถ้วนนะครับสำหรับ4ราศีหรือลัคนาราศีที่จะมีโชครับเงินล้านในวันที่1ตุลาคม2561นะครับขอฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับบุญภาวาสนาส่งเท่านั้นที่จะเกื้อหนุนดวงชะตาให้มีโชคมีลาภและประสบพบเจอแต่เรื่องราวดีๆทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนะครับหวังแต่รอโชครอวาสนาแต่ว่าไม่ลงมือทำการงานใดๆนั้นก็ยากที่จะมีชีวิตที่ดีได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน Immediate Channel Asia ผลิตงานดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าคลิปของท่านอื่นๆในช่องของเราด้วยนะครับอย่างที่จะขึ้นหน้าจอนี้นะครับก็ให้กดเข้าไปได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็กลับมาพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ